ินหน้าโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนแห่งที่19นับเป็นปีที่4ของโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตโครงการนี้จัดมอบระบบน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องมาถึง18โรงเรียนปีละ6โรงเรียนปีนี้โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำจังหวัดตากเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับมอบต่อจากปีที่ผ่านมากลุ่มอิซูซุมีโครงการที่จะจัดมอบระบบน้ำดื่มให้ครบปีละ6โรงเรียนจนกว่าประเทศไทยจะหมดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดท่านประธานคะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เท่าไหร่ของโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตคะครับ今回で4年目に入ってですね4年目のスタートで19箇所目ということになりますท่านประธานตอบว่านะคะโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วและโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกของปีที่4เป็นโรงเรียนที่19ของโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะกลุ่มอิซูซุในประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดมิสเตอร์ชิโรอุชิดะกรรมการผู้จัดการบริษัท IT เฟอร์จิ้งประเทศไทยจำกัดและนายสุพจน์เติมสวัสดิ์พงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่19ในโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนครูและคนในชุมชนซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่และมีฐานะยากจนการส่งมอบระบบน้ำดื่มแบบครบวงจรในโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่อิซูซุยังตั้งใจให้โรงเรียนต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์และนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืนท่านประธานมีโครงการจะทำในปีนี้ทั้งหมดกี่โรงเรียนคะทั้งหมดですね今年で今年1箇所ですかあと5箇所と合計で6箇所やこうということになっていますท่านประธานตอบว่านี่เป็นโรงเรียนแรกของปีนี้เหลืออีก5โรงเรียนรวมทั้งหมดในปีนี้กลุ่มอิซูซุมีโครงการจะทำโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตให้ครบ6โรงเรียนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแล้วโรงเรียนถัดไปโรงเรียนที่20จะมีขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่คะですね次は3月東北の酒をここで行きますんでここもですね水ちょっと汚かったりあれなんですけども70メートル以上掘りましてなんとかいい水が出ましたんでみんなから喜んでもらってますまた3月に酒をにお会いしたいと思いますท่านประธานก็ตอบว่าสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะตอบว่าโรงเรียนถัดไปเป็นอะไรนั้นโรงเรียนนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างรุนแรงนะคะน้ำสกปรกและก็มีกลิ่นนะคะไม่ถูกสุขอนามัยเลยเมื่ออิซูซุมาทำโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตที่นี่นะคะทั้งครูอาจารย์เด็กนักเรียนแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนั้นพากันยินดีนะคะท่านประธานก็ปลื้มปิติกับความยินดีของเขาด้วยโรงเรียนแห่งถัดไปที่20ของโครงการนี้ท่านประธานตอบว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ที่สระแก้วค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะติดตามความคืบหน้าของโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตกับเรานะคะในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาร่วมกิจกรรมกับทางอิซูซุนะครับผมก็คือแคมเปญอิซูซุวอเตอร์ฟอร์ไลฟ์นะครับอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เราก็มากันที่จังหวัดตากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่19แล้วนะฮะที่ทางอิซูซุเนี่ยได้เข้ามานะฮะดูแลนะครับเรื่องน้ำนะครับผมซึ่งมีปัญหานะฮะคือประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีในหลายส่วนที่ยังไม่ทราบถึงปัญหาว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหมายถึงว่ายังมีหลายๆหมู่บ้านหลายจังหวัดที่ยังถึงแม้ว่ามันจะใกล้กรุงเทพหรือไกลกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำนะฮะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำที่ต่างกันออกไปนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำหรือว่ามีน้ำแต่น้ำใช้ไม่ได้นะฮะก็อิซูซุนะครับก็ได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างระบบน้ำที่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะกำจัดปัญหานี้ให้หมดไปครับผมและในโรงเรียนถัดไปโรงเรียนที่20นะคะจะเป็นโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วในเดือนมีนาคมที่กลุ่มอิซูซุจะได้เดินทางไปมอบระบบทำน้ำดื่มสะอาดเป็นโรงเรียนถัดไปโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอิซูซุเพื่อช่วยตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอิซูซุคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาติดตามข่าวสารยานยนต์ได้ที่ www.gtinews.com หรือ Subscribe ข้างล่างเพื่อการติดตามข่าวสารอลิสาพูนอ่อนรายงานค่ะ